ลับมากันต่อนะกับรายการตีแผ่แฉข่าวนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะ360องศานะไวท์เทนนิ่งโทนเนอร์นะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากระฝ้าจุดด่างดำเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเลยทีเดียวนะกับหน้าของเรานะฮะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดได้เลยเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่ร้อนที่สุดนะนั่นก็คือประเทศไทยรับแดดกันแบบตรงๆแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นไปกระตุ้นให้เกิดกระฝ้าแต่ที่นี้เนี่ยวิธีการดูแลให้มันจางลงเนี่ยแล้วก็ดูให้มันกระจ่างใสแล้วก็ดูให้มันดูแบบว่าไม่หนาจนเกินไปเนี่ยก็ต้องมาดูแลด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ360องศาไวท์เทนนิ่งโทนเนอร์นะฮะ360องศาโทนเนอร์ระเบิดฝ้ากระจุยนะคะอยากฝ้าหายต้องใช้เดี๋ยวนี้นั่นเองค่ะดูอย่างเดียวฝ้าไม่หายนะต้องใช้ด้วยนะคะโทรสอบถามหรือว่าโทรสั่งสินค้าได้เลยค่ะผู้ชมค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ02-021-4444ค่ะใช่ค่ะนะฮะอ่ะมากันต่อเลยนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับข่าวนะฮะแต่ตอนนี้ใครที่อยากจะพูดคุยกับเราผ่านทาง SMS นะหรือสอบถามนะฮะว่าดิสแกนปีนี้ตัวเต็งคือใครเนี่ย SMS มาได้เลยนะ4196998ย้ำนะครับ4196998ย้ำนะครับ4196998นะฮะย้ำอีกรอบค่ะแม่อ๋อพอแล้วนะฮะ มากันที่การประกวดเมื่อวานเป็นรอบ preliminary นะฮะสำหรับการประกวด Miss Grand Thailand 2017นะฮะใช่นะคะไปมากันหมดเลยไปมาไปนี่ดูเสื้อสินี่ยังไม่ได้ซักเสื้อ Miss Grand Number 1นะคะเขาบอกว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยใช่ค่ะเพราะว่าเขาวัดจากการสำรวจของ AC Nielsen นะคะเพราะว่าการจะบอกว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่งได้เนี่ยทุกคนก็พูดได้หมดแต่ว่าพี่นวัดเขายืนยันว่ามันมีตัวเลขจาก AC Nielsen ว่าในประเภทรายการเดียวกันเนี่ยเขาคืออันดับหนึ่งก็คือเป็นการวัดเรตติ้งนั่นเองใช่ค่ะนะคะมีการวัดเรตติ้งรวมไปถึงอันดับหนึ่งของการเผยแพร่รวมไปถึงการออกอากาศต่างๆรวมไปถึงในทวิตเตอร์ในโซเชียลต่างๆก็เลยมีการวัดผลจากตรงนี้ค่ะทำให้เคมว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่งได้นะคะและวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นการประกวดชุดประจำชาตินะคะและชุดประจำชาติแต่ละชุดเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากนี่คือชุดของเชียงใหม่สวยไหมคะแม่กับชุดนี้ชุดเชียงใหม่ถือว่าเป็นชุดที่ดูดีแล้วก็ดูแพงนะคะแล้วก็พรีเซนต์ได้ดีพัทลุงเนี่ยน้องลูกปัดเนี่ยก็พรีเซนต์ได้ดีก็ไปถามลูกปัดว่าลูกปัดแกเต้นรำมโนราเป็นด้วยเหรอลูกปัดบอกว่าก็รำได้นะคะแม่แต่ว่าไปรำอยู่ประมาณชั่วโมงนึงก็ฝึกเอานะคะส่วนของนี่ค่ะมิสแกรนด์ภูเก็ตคนนี้ก็บิมวิภาบุญหงางามนะครับภูเก็ตนี่ก็เป็นสุดสไตล์สาวอันดามันนะฮะทะเลอันดามันอันนี้จำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรอันนี้สมุทรสาครค่ะเป็นชุดคล้ายๆกับเบญจรงค์นะคะเบญจรงค์มาเป็นต้นแบบอันนี้เป็นชุดของจังหวัดทางอีสานหนองอุดรอะไรนะไหนคนนี้ยุยี่อุดรอุดรนะอุดรหรืออุบลเนี่ยนะฮะอันนี้อูดอนนะฮะยุยี่พลอยพนารายชื่นชมนะฮะอันนี้เคยเข้ารอบ10คนสุดท้ายปีรัตติกรขุนโสมมาแล้วนะฮะแล้วก็กลับมาแก้มือใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้ยุยี่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าปีนี้เนี่ยฝากน้ำอุปสรรคเยอะแยะมากมายสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ละคนสวยสวยเยอะนะฮะแล้วก็มาที่จังหวัดร้อยเอ็ดสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือข้าวนะฮะมีข้าวข้าวร้อยเอ็ดนะฮะเป็นข้าวคุณภาพดีและเป็นข้าวที่ส่งออกไปขายไกลถึงทั่วโลกนะฮะมิสแกรนด์ปีนี้เนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเรียกว่าดึงกิมมิกของจังหวัดตัวเองเนี่ยออกมาสู้จุดเด่นของแต่ละจังหวัดใช่ค่ะอย่างร้อยเอ็ดเนี่ยก็มีข้าวนะฮะอย่างจังหวัดอันนี้น่าจะเป็นของลูกพี่แก้วอันนี้สระบุรีนะคะสระบุรีก็จะมีหงส์นะหรือจริงๆสระบุรีเขามีกะหรี่ปั๊บไม่ใช่เหรอมีกะหรี่แล้วจะแต่งชุดเป็นกะหรี่ปั๊บยังไงคะแม่ให้เป็นหอยสระบุรีเป็นกะหรี่ปั๊บเป็นชุดกะหรี่ปั๊บเงี้ยเวลาไปสระบุรีพี่จะซื้อเลยกะหรี่ปั๊บไส้สับปะรดอร่อยมากสระบุรีสระบุรีเนี่ยเขาจะมีโคฟาร์มโชคชัยฟาร์มโชคชัยนมดีกะหรี่ดังต้องสระบุรีคือกะหรี่ปั๊บนี่ไปกะหรี่ปั๊บที่ไหนไม่อร่อยเท่าสระบุรีนะคะซื้อกะหรี่ปั๊บแถวราชพร้าว101ไม่อร่อยอร่อยไหมมันจะจืดอ๋อจืดแต่ชุดนี้ค่ะผู้ชมขาถูกพูดถึงเยอะมากๆสำหรับชุดทุเรียนนะคะของมิสแกรนด์จังหวัดจันทบุรีน้องอุ้มน้องอุ้มทวีพรพิงค์จำรัดนะคะน้องอุ้มเนี่ยมาในชุดทุเรียนนะคะเป็นราชาแห่งผลไม้นะฮะก็มาแล้วทุกคนก็ต้องบอกแล้วว่าอุ้มเนี่ยมาครั้งนี้เนี่ยต้องแปลกๆแน่นอนเพราะว่าช่วงแรกทุเรียนก็หุบๆอยู่นะครับพอสักพักทุเรียนก็เริ่มบานออกแล้วอุ้มก็ทุเรียนออกมากินสักพักทุเรียนก็ปุ้งกันเป็นกระโปรงต้องบอกไว้ก่อนว่าชุดนี้เลิศเพราะว่า1ตอบโจทย์จังหวัดจันทบุรี
ทุเรียนเขาอร่อยทุเรียนเขาส่งออกนะฮะเมื่อก่อนเราจะมีนนทบุรีนนทบุรีแต่ตอนหลังนนทบุรีเป็นคอนโดไปหมดแล้วก็มาเป็นทุเรียนจันทบุรีจันทบุรีนะคะก็ต้องนี่กับอีกหนึ่งชุดของชุมพรเด็กอีบอยการหลงคือเขาคีเอทดีหลายหลายคนอาจจะมองว่าอุ๊ยแล้วชุดไทยกับทหารเกี่ยวข้องอะไรกันเขาเป็นการผสมผสานกันเกิดขึ้นนะคะและน้องเนี่ยเขา acting ดีเขาชื่อน้องอะไรน้องการหลง acting ดีคือเอาปืนที่มีปลายเป็นมีดเนี่ยยิงคนดูคนดูก็ยิ่งกรี๊ดกันใหญ่เลยแบบได้ใจคนดูที่นั่งแถวนั้นกรรมการตายโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกินจุ๊จุ๊ชื่ออะไรคุณอเล็กไม่ใช่หญิงอะไรหญิงหญิงย้วยหญิงย้วยตายคนแรกหญิงย้วยตายคนแรกนี่คือชุดที่เขาเปลี่ยนมาแล้วนะจากชุดทุเรียนเมื่อกี้นี้ก็มีการปลดปลดตะขอออกโซ่ออกแล้วชุดก็จะเป็นชุดราตรีสวยงามพับลงมาปึ้งอีกทีนึงสวยเลยนะคะนะอันนี้ยโสธรเป็นบั้งไฟพญานาคนะคะยโสธรก็เป็นบั้งไฟและนะเราเห็นว่ามีดอกไม้พวงมาลัยพวงมาลัยเข้าต่อเขาเป็นพวงมาลัยข้าวตอกเป็นประเพณีของชาวจังหวัดไม่รู้เลยพี่นึกว่าเป็นพวงมาลัยมะลิเป็นพวงมาลัยข้าวตอกแน่เพราะว่าหนูไปอยู่หลังเวทีแล้วเห็นว่าน้องๆเอาโฟมกำลังนั่งทำกันอยู่เลยเอากาวยิงโฟมกันอยู่ภูมิปัญญาชาวบ้านเห็นไหมล่ะใช่คือเก่งมากแล้วขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเราเห็นเลยว่าเออสวยนะเพราะว่าประเพณีเนี่ยของบั้งไฟเนี่ยนะคะก็ต้องใช้พวงมาลัยเข้าต่อใช่ไม่ใช่พวงมาลัยดอกมะลินี่นะคะไอ้หนึ่งอีกหนึ่งจังหวัดนะคะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดระยองเลิศระยองนี่คือม้านินมังกรใช่ไหมคะคือระยองเนี่ยท่านมีท่านสุนทรภู่นะคะเขาจะมีนางยักษ์มีพระไพมณีมีสุนมีม้านินมังกรม้านินมังกรเราจะเห็นในการ์ตูนสมัยโบราณแล้วก็ในบทเรียนแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าจะมาสามารถจะมาเป็นชุดประจำชาติได้แต่ทีมงานระยองทำได้จริงๆเราต้องขอปรบมือให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเลิศเขาอยู่หลังเวทีก็เลยถามว่าลูกแล้วหนูจะเดินยังไงมันเป็นบันไดอ๋อคุณแม่หนูมีล้อใช่เห็นเลยว่ามีล้อสวยอันนี้อันนึงสวยคือเป็นการเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเช่นกันนะคะกับการทอผ้าหรือกับการที่ทำเกี่ยวกับสิ่งทอเนี่ยเขาก็เลยให้ได้เห็นเลยว่าการทำสิ่งทอของจังหวัดสกลนครเป็นอย่างไรในของสกลเนาะสกลนครเนี่ยก็บอกว่าครีเอทได้ดีมากเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเป็นศิลปะพื้นบ้านเป็นของที่อยู่ในพื้นบ้านสกลนครเขาจะมีผ้าทอแล้วก็เอามาเป็นชุดประจำจังหวัดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าชุดนี้ถือว่าโอเคนะคะถือว่าสอบผ่านเลยแล้วก็น้องเขาพรีเซนต์เก่งด้วยนะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องใส่ชัดด้าใส่เล็บใส่อะไรใส่มาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขายครีเอทขายความคิดและที่ขายความคิดอีกหนึ่งจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเราจะรู้กันดีว่าหน้างอคอหักคือปลาทูแม่กลองแม่กลองสมุทรสงครามทีแรกมากูนึกว่ากระหังตอนแรกเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยด้านหลังมาก่อนนี้กูทีแรกมานึกว่ากระหังจะบินพอหันหลังไปอ้าวนี่แหละจังหวัดเขาปลาทูแม่กลองเออเลิศนะเลิศเนี่ยเขาขายสมองเขาขายความคิดและคนกรี๊ดในฮอลกรี๊ดมากอยากกินปลาทูกรี๊ดอยากกินปลาทูแต่ไม่มีน้ำพริกคือเราแอบเหม็นนิดนึงทำไมอ่ะกลิ่นปลาทูมันเข้ามาเหมือนแบบอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราไปเดินตลาดสดแล้วนึกถึงกลิ่นอุ้ยกลิ่นนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเหม็นมากตอนเนี้ยกินหนูหรอขี้แต่ละชุดเนี่ยนะคะก็ถูกพูดถึงกันเยอะแยะมากมายทั้ง77ชุดคนพูดถึงมาโดยตลอดแต่ว่ามีชุดดราม่าด้วยชุดอะไรอ่ะมีชุดดราม่าเนี่ยคือชุดของน้องเข็มณัฐรีนะคะมิสแกรนด์พิษณุโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะชุดนี้ก็ถูกดราม่านะคะเขาเรียกว่าชุดเอกรงมงคลชัยเอกรงมงคลชัยโคชสารนะคะชุดนี้นี่คุณผู้ชมขามีการออกแบบชุดเป็นช้างศึกคู่พระบารมีขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีองค์ประกอบของฉัตร9ชั้นนะคะและพระมาราของสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองซึ่งถูกมองว่าไม่เหมาะสมนะคะจึงได้ท่านผู้ว่าพิษณุโลกเนี่ยมีการสั่งบอกว่าให้ปรับเปลี่ยนได้ไหมโดยไม่นำฉัตร9ชั้นเนี่ยและพระมาลามาสวมใส่ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะก็มีการปรับแก้เอาฉัตร9ชั้นออกแล้วเอา
พระมาลาออกค่ะนี่นะคะก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดทางจังหวัดเขาซีเรียสเราก็ต้องปรับแก้ได้นะครับเพราะว่าการทำนางงามก็ต้องปรับแก้ได้นะฮะก็ไม่ว่ากันนะลูกนับแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยชุดก็สื่อถึงความหมายเกี่ยวกับพระนเรศวรอยู่แล้วนะครับเขาเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะฮะก็ขอข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเรื่องตรงนี้ไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่คนพูดถึงเยอะเช่นกันนะอีกหนึ่งเรื่องทันไหมนะคะเป็นเรื่องของน้องท่านหนึ่งมิสแกรนจังหวัดอะไรนะกาฬสินทำไมน้องบีบีที่มีการล้มกันเกิดขึ้นบนเวทีนะคะอันนี้คนก็ถูกคนก็พูดถึงเยอะมากว่าทำไมน้องถึงล้มต้องบอกแบบนี้ว่าบนเวทีเนี่ยพื้นลื่นพื้นลื่นแล้วชุดเนี่ยชุดหางปลามันแคบให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าน้องลื่นล้มลื่นเนี่ยลื่นแล้วลื่นลื่นสองรอบสองรอบมีคนบางคนไปโพสต์บอกว่าน้องแกล้งล้มรอบแรกนี่น้องน้องล้มก่อนล้มแล้วอย่าลืมว่าน้องใส่ผ้าถุงนะผ้าถุงแล้วมีเครื่องอยู่บนหัวเครื่องอยู่บนหัวด้วยแล้วก็เจ็บแล้วก็ต้องค่อยๆลุกขึ้นมามันก็ต้องล้มไปอีกมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าไม่มีคนเข้ามาช่วยเนี่ยและนี่ก็คือล้มลงไปล้มเพราะว่าคงจะไปเหยียบผ้าถุงแล้วก็ล้มลงไปอีกนะฮะทีนี้เนี่ยมีคนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าน้องแกล้งล้มเลยถูกชาวเน็ตถล่มด่าซะยับเลยทีเดียวนะฮะเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้แกล้งล้มถ้าใครได้อยู่ในเหตุการณ์ก็จะรู้ว่าล้มจริงๆแล้วก็ชุดเนี่ยเขาเป็นพะวงเรื่องหัวไงคือหลังจากใช่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้องบีบีเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าต้องขอโทษทุกๆคนด้วยที่ทำให้อาจจะไม่ทุกอย่างไม่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้แต่สาเหตุที่ล้มแล้วน้องพะวงเรื่องหัวเพราะว่าหัวเนี่ยเขามองว่าหัวมีครูเขาก็เลยอย่างไรก็แล้วแต่ล้มก็จะไม่ให้หัวเนี่ยล้มลงไปนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะถ้าล้มจริงๆเนี่ยก็คือช่วงตัวล้มแต่เขาใช้มือเนี่ยพยุงเรื่องของหัวไว้เขากลัวหัวหล่นพื้นชุดนั้นมันหลุดแล้วนะใช่ค่ะหลุดแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรลูกปกติมันเป็นอุบัติเหตุนะลูกนะก็ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้น้องน้องบีบีด้วยนะแล้วน้องบอกว่าหลังจากที่เดินมาเนี่ยนะคะหลังจากที่ล้มสองรอบแล้วเนี่ยชุดเนี่ยได้หลุดลง อย่างที่แม่เต่าพูดเมื่อกี้นี้พอหันหลังกลับไปเนี่ยน้องต้องดึงเสื้อขึ้นเลยเพราะว่ามันโป๊จริงๆแล้วการทำนางงามต้องเซฟนะคะน้องบีบีเขาก็ถือว่าเซฟได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าชุดเนี่ยมันเป็นชุดผ้าพื้นเมืองแล้วเป็นเกาะอกนะฮะแล้วก็เวลาล้มหรือสะดุดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็จะทำให้หน้าอกเนี่ยอาจจะหลุดออกมาด้วยจากผ้าที่อาจจะไม่ได้ว่ารัดแน่นแล้วแต่มันเกิดอุบัติเหตุมันก็มีโอกาสที่จะหลุดอยู่ได้แต่ว่าต้องขอปรบมือนะคะให้กับทางฝ่ายเสื้อผ้าแล้วก็ฝ่ายคอสตูมแล้วก็ฝ่าย PD ของจังหวัดน้องเขาด้วยนะครับว่าเซฟด้วยการปิดเขาเรียกว่าใช่ปิดมีการปิดยอดประตูฐานอะไรอย่างนี้ด้วยปิดนกให้เรียบร้อยแล้วเขาเรียกปิดนกนะฮะเคยปิดไหมครับปิดนกปิดบ่อยค่ะนะคะส่วนใหญ่จะปิดนกไม่อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่จะน่าจะเป็นปิดหัวนมใหญ่อย่างนี้ต้องปิดข้างคาวนะคะพันนมใหญ่แม่ปิดข้างคาวนะคะถามกันนิดนึงนะมาอยู่กับกูรูเนี่ยถามเลยว่าปีนี้เนี่ยมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017คิดว่าใครมงคะแม่โอ้โหจึงตอบไม่ได้อ่ะค่ะ77คนเนี่ยมันมีตัวแข็งตัวเก่งตัวสวยชิงมงกี่คนคือเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูพรีลิมินารีเนี่ยก็จะรู้ว่านะฮะนางงามเนี่ยนะฮะมีสวยในระดับหนึ่งเนี่ยประมาณ20 กว่าคนนะฮะอะไรอ่ะอ๋อปัตตานีเป็นกระหลบระเบิดไงทำไมอ่ะปัตตานีอีกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราพูดเรื่องปัตตานีอีกอันนึงกอบัวไงกอบัวก็ถูกพูดถึงเยอะมากคนพูดถึงเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคะพอน้องเล่นข่าวในจังหวัดตัวเองเหตุการณ์บ้านเมืองบนในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะได้รับข่าวไม่ดีอยู่ตลอดเวลาปัตตานีนะปัตตานีอย่างเรื่องระเบิดยิงครูเผาโรงเรียนแล้วก็คนที่เสียชีวิตคือพี่ทหารนี่ก็คือเป็นชุดหนึ่งชุดที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆคือเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์น้องก็ปกคลุมมาแต่ที่ซึ้งเนี่ยคือคำบรรยายนานแค่ไหนแล้วที่เราได้รับข่าวความไม่สงบนานแค่ไหนแล้วที่หลายคนอยากจะเห็นความคืบไหลของปัตตานีนะคะหลังจากนั้นหันหลังไปเท่านั้นแหละชุดหนังสือพิมพ์เหล่านี้ถูกเดี๋ยวรอดูนะคะคุณชมขาว่าหนังสือพิมพ์เหล่านี้ข่าวเหล่านี้มันจะถูกเปลี่ยนไปด้วยตัวของน้องนี่เขาบอกว่าเป็นนกแห่งสันติภาพที่จะมาช่วยทำให้ปัตตานีหรือว่าประเทศไทยดียิ่งขึ้น
นะฮะก็เธอถามกอบัวบอกกอบัวว่าแกจะลืมเก็บไอ้ผ้านี้หรือเปล่าที่จะลืมแม่ตื่นเต้นพ่อบอกว่าเดินไปแล้วแกไม่เก็บไม่ได้เหรอแม่หนูตื่นเต้นให้ทีมงานวางระเบิดให้การอ่านพระนครศรีอยุธยาต่อเลยอันนี้คือการวางระเบิดเหรอคะก็สนิทกันกับกอบัวก็เลยให้น้องถามว่ากอบัวแล้ววางระเบิดไปเรียบร้อยแล้วไปรอให้อยุธยาวางระเบิดอยุธยาเลยนี่คือเป็นพูดจกโจทีมงานนี่แกนี่ก็ไปเก็บทันใช่นะกระเบิดอ๋อนั่นคือระเบิดถ้าเป็นพี่จะใส่รู้ไหมใช่ถ้าเป็นพี่เป็นพิษพี่เป็นกอบัวพี่จะใส่ชุดกันกระสุนแล้วเปิดออกมาเป็นชุดกันกระสุนก็กันกระสุนเข้าไปอีกอย่างเงี้ยเหรอเออมันเคยมีปีนึงที่ว่าเป็นนางงามอิสราเอลที่จะมาประกวดมิสยูนิเวิร์สปีประมาณ 2,000 จะใส่ชุดกันกระสุนอิสราเอลช่วงนั้นแบบว่าเขาจะมีปาเลสไตน์ไงมีการต่อสู้กันมีสงครามจะใส่ชุดประจำชาติโดยการใส่ชุดกันกระสุนโอเคโหยคนฮือฮากันทั้งโลกเลยจริงๆ ทำให้นางเข้ารอบด้วยนะคือต้องบอกว่าการประกวดเนี่ยนะครับต้องครีเอทต้องหยิบยกเรื่องของจังหวัดจุดเด่นของตัวเองมานำเสนอให้ได้ถ้ายกแล้วเด่นถือว่าคนพูดถึงเล็กซี่ถือสิงห์บุรีค่ะหยิบอะไรมาสิงตัวสิงเลยแล้วทำไมไม่หยิบแม่ลาปลาเผามาแม่ลาปลาเผาเนี่ย ปั้นยากทำยากตอนแรกคิดแล้วตอนแรกจะทำเป็นเค้กปลาช่อนเค้กปลาช่อนออกมาแต่ด้วยความที่คนกลัวจะมองว่าไม่ใช่ปลาละสิกลัวมองว่าเป็นเหมือนสักกระเบือก็เลยเอาเปลี่ยนความคิดแล้วกันนะก็เลยเป็นตัวสิงที่มีหางสิงมีอะไรแบบนี้ค่ะค่ะใช่นะคะเอามาต่อแม่ตัวเก่ง77จังหวัดเนี่ยตัวเก่งกี่คนและใครมีสิทธิ์ที่คว้ามงบ้างมิสแกรนด์ปีนี้เนี่ยดุเดือดนะฮะดุเดือดแต่ก็ถ้าเกิดถามแม่เนี่ยก็จะตอบเลยว่าตัวเต็งๆเลยเนี่ยคิดว่าที่เอาแบบว่ายืนแล้วแน่นอนในมุมของพี่เต๋านะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่นวัดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกองประกวดอันนี้คือการคาดเดาเอาคิดว่า1เนี่ยน่าจะเป็นกระบี่ที่หน้าลูกครึ่งเป็นมิกาเป็นมิกาแล้วก็กำแพงเพชรกำแพงเพชรอ่าฮะที่มีกระแสคนพูดถึงเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องเนี่ยถูกคนเมาแล้วขับรถชนด้วยอ๋อเหรอและน้องเนี่ยหน้าไปกับถนนด้วยบิดเสียโฉมด้วยตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กมัธยมนะคะอ่ะอันที่3คือชลบุรีค่ะชลบุรีน้องแอมนะฮะเป็นรูมเมทกับน้องที่หนูดูแลอยู่แล้วก็ศรีสะเกดสาวผิวคล้ำค่ะศรีสะเกดถ้าพูดถึงศรีสะเกดก็ต้องสงขลาสงขลาเขาบอกว่าน้องเอ็มออนเนี่ยน่าจะออกแนวฟิลิปปินส์นะฮะพัทลุงหน้าหวานสวยหวานนะคะน้องชื่อน้องลูกปัดนะคะแล้วก็นครศรีธรรมราชน้องน้ำผึ้งค่ะนะคะก็ใครอีกวะจำไม่ได้ต้องเห็นแล้วอะระนองเข้าไหมคะระนองภูเก็ตอ๋อก็จะมีอีกหลายจังหวัดนะคะกรุงเทพ20มั้งแต่10ไม่รู้อะจังหวัดทางภาคเอางี้ดีกว่าเอาง่ายๆเลยแม่คิดว่าเอาการคาดเดานะคะจังหวัดทางภาคไหนจะมงเหนือใต้กลางและอีสานไม่รู้เอาคาดเดาสิคาดเดานิดนึงไม่รู้มันเดายากเพราะว่าทางเหนือเด่นๆก็มีอ๋อเชียงใหม่ก็สวยเชียงใหม่ก็สวยเชียงใหม่ก็สวยถ้าเหนืออีสานเหนือเนี่ยมันมีแค่เชียงใหม่กับกำแพงเพชรที่เดี่ยวออกมาเลยอีสานก็จะมีศรีสะเกษอีสานก็มีหลายจังหวัดนะบุรีรัมย์ได้ไหมมุกดาหารก็สวยมุกดาหารก็สวยแต่มุกดาหารดูเหมือนยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าโครงอะไรก็สวยหมดค่ะอะไรอีกอะอุบลอุดรก็สวยอุบลอุดรเลยก็สวยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเกี่ยวพักกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องนางงามนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอะไรอีกไหมอัปเดตมีค่ะมีอัปเดตแน่นอนค่ะผู้ชมขากับช่วงนะคะแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลค่ะวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องราวในโซเชียลมาเมากันมาถกกันอย่างแน่นอนค่ะ